بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبنستعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحن ก็ขอขอบคุณ الله سبحانه وتعالى นะครับในวันนี้ก็เกี่ยวกับการพูดคุยนะครับที่เราได้ให้มาผมได้มาพบปะกับผู้ที่สนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษานะครับในรายวิชา GE นะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับได้ต้องการความรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังครับอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ยังมีความเข้าใจที่ค่อนข้างจะสับสนนะครับเหมือนกับประเด็นใหม่ๆทั่วๆไปนะครับมันมีความสับสนอยู่นะครับเพราะว่าคำว่ากัญชานะครับหรือกระท่อมสิ่งใหม่ๆเหล่านี้นะครับยาบ้าเฮโรอีนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ระบุไม่ระบุปรากฏชัดอยู่ในอัลกุรอานและฮะดีษนะครับว่ากัญชาหุกมว่าไงนะครับเฮโรอีนหุกมว่าไงนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์ของนักวิชาการนะครับการวิเคราะห์การวินิจฉัยของนักวิชาการนี่ก็จะมันจะมีกระแสหลักกระแสรองนะครับกระแสหลักว่าอย่างไรกระแสรองว่าอย่างไรหรือว่ากระแสจะเรียกว่านอกกระแสนะครับนักวิชาการนอกกระแสนะครับเรื่องปกตินะครับในการวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีแนวทางในการวินิจฉัยที่แตกต่างกันนะครับก็เหมือนกับการพิพากษาแหละนะครับการพิพากษาเนี่ยจะไม่ว่าผู้พิพากษาจะเก่งแค่ไหนนะครับเมื่อพิพากษาแล้วเนี่ยนักวิชาการเนี่ยก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับก็จะมีมุมให้โต้แย้งได้ต่างๆนะครับแต่ผู้คำพิพากษาหรือว่าการวินิจฉัยของนักวิชาการโดยกระแสหลักแล้วนี่มันก็จะมีแนวเดียวกันนะครับอาจจะมีแนวเดียวกันซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนำตัวอย่างมาให้ดูนะครับนำตัวอย่างมาให้ดูแนววินิจฉัยของนักวิชาการเหล่านี้นะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับแล้วรวมถึงกระแสรองนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในบ้านเรานะครับเนื่องจากที่เป็นประเด็นในบ้านเราก็คือมันจะมีมุมมองที่บอกว่าถ้าใส่ในอาหารนี่นะครับใส่อาหารเพื่อกินที่ไม่เกี่ยวกับการสูบด้วยควันนี่ถือว่าไม่ฮารอมนะครับตราบใดที่ไม่เมานะครับเพราะนั้นนักวิชาการแนวนี้นะครับในโลกมุสลิมก็จะมีอยู่นะครับมันก็มีอยู่บ้างนะครับมันก็มีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าในหลักการศาสนาอิสลามนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลัยกุมบิญญามะอะห์นะครับเพราะท่านทั้งหลายจงอยู่กับญามาอะห์ญามาอะห์ตรงนี้หมายถึงนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะไม่ใช่บอกว่าให้อยู่กับคนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าอยู่กับคนส่วนใหญ่ในบ้านเราตอนนี้ก็คนส่วนใหญ่บอกว่ากัญชานี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ยาเสพติดไปแล้วนะครับตามกระแสส.ส.ส่วนใหญ่นะครับส.ส.นี่ก็มอบอำนาจให้รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับเอาถอดกัญชาให้พ้นยาเสพติดนะครับให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษไปแล้วนะครับเพราะนั้นมุมมองของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับจึงเป็นมุมมองหลักนะครับนักวิชาการอิสลามนะครับนักวิชาการอิสลามเป็นมุมมองหลักไม่ใช่นักวิชาการส่วนน้อยนักวิชาการสาขาย่อยนะครับนักวิชาการที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะนั้นขอให้เรายึดถือหลักตรงนี้นะครับในหลักการศาสนาอิสลามนะครับอัลเลาะห์ได้กล่าวในอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงหลักกว้างๆนะครับเรื่องของยาเสพติดทั้งหลายนะครับว่าอินนามัลคอมรวลไมซิรวลอังซอบวลอัซลามุริจซุมมินอามัลิชัยฏอนนะครับแท้จริงโดยคอมรุนะครับคอมัดนะครับหรือว่าถ้าแปลศัพท์โดยตรงในอดีตนะครับถ้าแปลตามชาวอาหรับในอดีตนี่ก็คือในชาวอาหรับมักกะห์มะดีนะห์นะครับคำว่าคอมัดหมายถึงว่าเหล้าที่ทำจากองุ่นเท่านั้นนะครับนี่คือตัวเดิมนะครับตัวรากศัพท์เดิมห้ามเหล้าที่ทำจากองุ่นนะครับถ้าเราจะเอากันตรงๆเป๊ะๆนะครับแสดงว่าเหล้าที่ทำจากสิ่งอื่นนี่สารเคมีทั้งหลายนะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่เข้าอยู่ในความหมายของคำว่าคอมัดนะครับคอมอินามันคอมหรือตัวนี้นะครับถ้าจะเอากันเป็นก็ตัวบทนิยมนะครับที่ความแบบตัวบทนิยมก็จะไปแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการบ้านเรานะครับหรือว่านักวิชาการส่วนน้อยนะครับที่มองว่าคำว่ากัญชาเนี่ยมันไม่อยู่ในความหมายคอมมัดนะเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนะครับคำว่าคอมมัดหมายถึงเหล้าที่ทำจากองุ่นนะครับซึ่งนักวิชาการ
ส่วนใหญ่นะครับก็มองว่าคำว่าคอมาตรงนี้ไม่ใช่เหล้าที่ทำจากองุ่นอย่างเดียวนะครับเหล้าทุกประเภทนะครับที่ดื่มและเมานะครับดื่มและเมาไม่ว่าจะทำด้วยบ้านเรานะครับที่ก็ทำด้วยอะไรนะตาลลูกตาลนะครับน้ำตาลตะโหนดนะครับหรือว่าจะด้วยน้ำอินทผลัมนะครับหรือว่าจะน้ำตาลมะพร้าวนะครับถ้าทำให้มันเมาแล้วก็ถือว่าเข้าอยู่ในความหมายนี้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิชาการเขามองนะครับซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับที่ผมนำให้เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับเป็นทัศนะที่เขาเป็นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันโดยนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าดูรายบุคองค์กรนะครับคนแรกเป็นองค์กรนี้เป็นอันนี้เป็นดร.อับดุลฮาลิมมะห์มูดนะครับเป็นเชคอัสฮัดผู้นำสถาบันอัสฮัดนะครับในนามองค์กรอัสฮัดเนี่ยก็มีประกาศชัดเจนนะครับในเรื่องของทัศนะว่าด้วยเหล้านะครับเดี๋ยวจะมาเอาฟัตวาของท่านเหล่านี้มาให้ดูนะครับนี่เป็นเชคอัสฮัดนะครับคนที่สองนะครับก็เป็นเชคฮัสซันัยมักลูฟนะครับเป็นหัวหน้าคณะกรรมการฟัตวาของมัจญะมะอับบูฮุดอิสลามียะของอัสฮัดนะครับเป็นหัวหน้าสภาวิจัยอิสลามของมหาวิทยาลัยอัสฮัดและก็เป็นมุฟตีของอียิปต์ในภายหลังนะครับนี่เป็นในนามสถาบันนะครับส่วนในนามสถาบันอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารนะครับรวมเป็นเอกสารมอสูอาซินาติลฮาลานนะครับของดาอิดาราตุลอิฟตะของคูเวตนะครับของกระทรวงออกอฟคูเวตกระทรวงศาสนาของคูเวตนะครับเป็นอิดาร์หมายถึงว่าสำนักงานนะครับสำนักงานฟัตวานะครับคูเวตนี่ก็ไม่มีมุฟตีนะครับก็มีสำนักงานฟัตวานะครับฟัตวาโดยองค์คณะนะครับก็มีทัศนะตรงกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดจะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นฟัตวานะครับนี่ของคูเวตนะครับของคูเวตอันนี้เป็นของอียิปต์นะครับฟัตวาของอียิปต์ฟัตวาของอัสฮัดนะครับฟัตวาของอัสฮัดซึ่งมันก็เหมือนกับฟัตวาของคณะกรรมการฟัตวาของอียิปต์นะครับมุฟตีอียิปต์นะครับไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับของคูเวตแล้วนะครับอันนี้เป็นของซาอุดิอาระเบียนะครับของซาอุดิอาระเบียสภาอามานะอามาลินฮะกิบาตอุลามะนะครับเป็นกิบาตอุลามะนะครับอิดะริอาซาอามาลิบูฮุสอิลมียะวัลอิฟตะนะครับเป็นมัจญะละห์ของเป็นวารสารที่รวบรวมฟัตวาของซาอุดิอาระเบียนะครับรวมถึงฟัตวารายบุคคลนะครับอีกมากมายนะครับฟัตวารายบุคคลอีกมากมายนี่เป็นของฟิกอิสลามีของของเชควาบาสซูไฮลีนะครับวาบาสซูไฮลีซึ่งนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นมัซฮับชาฟิอีนะครับถือว่าเป็นนักวิชาการสายมัซฮับชาฟิอีที่เป็นโดยคร่าวๆนะครับซึ่งผมมีเวลา15นาทีก็จะสรุปให้เห็นคร่าวๆสั้นๆนะครับไม่มีผมจะไม่สามารถลงลึกได้ทั้งหมดนะครับในช่วงแรกนะครับก็นักวิชาการเหล่านี้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับที่ปรากฏอยู่ในตำราของหนังฟัตวาของสำนักงานฟัตวาของคูเวตนะครับก็ได้นำฟัตวาของเชคอับดุลฮาลิมมะห์มูดมาสรุปเอาไว้นะครับก็คือเขาใช้ฟัตวาของอุลามะมากมายนะครับใช้ฟัตวาของอุลามะไปเลยนะครับแล้วก็มาออกในนามของสถาบันฟัตวาของคูเวตนะครับก็บอกว่าระบุชัดเลยนะครับอัมมามานิสตะฮัลลัลฮัชชิสวัลมุคอดดิรอตอะลาวะจินอุมูมนะครับผู้ที่บอกว่ากัญชาและก็หรือยาเสพติดทั้งหลายนะครับพวกเฮโรอีนฟินนะครับที่บอกว่าฮาลาลสามารถที่จะอนุญาตให้รับประทานได้นะครับไม่ว่าจะในซุปในอะไรนี่อิมามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าใครที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้ฮาลาลนะครับจะต้องขอให้ตอบัตนะครับจะต้องขอให้ตอบัตถึงขนาดนั้นนะครับต้องขอให้ตอบัตซึ่งถือเป็นความผิดใหญ่นะครับเพราะอิบนุตัยมียะห์นั้นเกิดมีชีวิตอยู่ในช่วงการลุกรานของมองโกลนะครับและก็มองโกลก็ใช้กองทัพกัญชานะครับก็คือกองทัพพ่อค้ากัญชากองทัพมันจะมีในยุคนั้นนะครับอิบนุตัยมียะห์ประมาณในยุคมองโกลก็อยู่ในยุคประมาณ600ปี600กว่าๆนะครับหรือถ้าเทียบกับคศนะครับ
600บวก600ก็ประมาณ 1,000 ปีคศประมาณศตวรรษที่13นะครับ12 13นะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ในช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงของการลุกรานของมองโกลที่ควบคุมทั่วโลกนะครับมุนตะมียะเห็นแล้วนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้กัญชาเป็นการมอมเมากองทัพของเขานะครับกองทัพแล้วก็สั่งให้ทหารเหล่านี้นี่ไปรุกรานนะครับเมื่อไปเจอกับอาวุธต่างๆคนเหล่านี้ก็จะทนนะครับเพราะว่าเขาทำให้มอจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับแล้วก็ใช้ให้ไปรบแล้วก็มีการลอบสังหารผู้นำมุสลิมนะครับผู้นำมุสลิมคนไหนที่เขาต้องการที่จะสังหารเนี่ยก็ใช้กองทัพกัญชานี่เข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นมุตะมียะจึงมีความเห็นเด็ดขาดมากในเรื่องของกัญชาแล้วก็สำนักงานฟัตวาของกูเวตก็เอาทัศนะนี้นะครับมานำมานะครับยืนยันนะครับถือว่ากัญชานั้นไม่อนุญาตไม่เปิดช่องให้ใช้เลยนะครับไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามนะครับมุตะมียะระบุชัดนะครับว่าจะนิดหน่อยนะครับหรือว่ามากนี่ก็ถือว่าฮารอมเหมือนกันนะครับก็คือแค่ใบเดียวนะครับ2ใบนะครับก็ไม่อนุญาตเลยนะครับนี่คือโดยหลักที่ปรากฏอยู่ในตำราของดารุลอิฟตาหรือสภาฟัตวาของคูเวตนะครับรวมถึงของอันนี้ก็เป็นของเช็คอันนี้มันจะมีนะครับก็ได้นำหลังจากนั้นก็ได้นำทัศนะของเช็คท่านต่อไปนะครับคือเป็นเช็คฮัสซันไนมักลูฟนะครับอดีตมุฟตีอียิปต์นะครับก็มีสาระโดยสรุปเช่นเดียวกันนะครับว่ากัญชานั้นจะมากจะน้อยนะครับจะไปจะเอาไปใช้ชนิดไหนนะครับประเภทไหนจะดื่มจะกินจะสูบนะครับถือว่าฮารอมเหมือนกันหมดนะครับใช้ทัศนะเดียวกันเลยนะครับทัศนะเดียวกันไม่อนุญาตเลยนะครับรวมถึงเมื่อกี้แล้วนะครับทัศนะของเชคฮัสซันไนมักลูฟนะครับรวมถึงเชคอับดุลฮาลิมมะมูดนะครับก็มีทัศนะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของฟัตวาของสถาบันอัสฮัดนะครับที่คิดว่ามีประโยชน์เพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมนะครับของฟัตวาทั้งหลายนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะนักวิชาการยุคหลังนะครับฟัตวานี้เพิ่งเผยแพร่นะครับเผยแพร่ไม่กี่ปีนะครับประมาณ2018นะครับฟัตวานี้ก็ได้สรุปทัศนะของนักวิชาการต่างๆนะครับให้เห็นภาพรวมว่าทำไมต้องห้ามกัญชาโดยสิ้นเชิงนะครับอ่านให้ไปให้โดยสรุปนะครับบอกว่าเพราะวัตถุประสงค์หนึ่งของบทบัญญัติอิสลามก็คือรักษาชีวิตและรักษาสติปัญญาและความสุขของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการมีสติปัญญาสติปัญญานั้นเหมือนกับวิญญาณของร่างกายและมนุษย์จะรู้ดีรู้ชั่วและรู้สิ่งให้โทษและให้ประโยชน์จากสติปัญญาด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์จึงยกย่องมนุษย์ให้เหนือกว่าสรรพสิ่งด้วยการมีสติปัญญาและต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเขาด้วยเหตุนี้เองด้วยสาระอันสูงส่งของสติปัญญาอัลลอฮ์จึงห้ามทุกอย่างที่ทำให้ปัญญาเสื่อมโทรมหรือกัดขวางหรือทำลายการทำงานของปัญญาไม่ว่าจะเป็นอาหารเรื่องดื่มนะครับหรือบรรดาสิ่งต้องห้ามเหล่านี้นะครับคอมัดนะครับสิ่งมึนเมาเนี่ยถือเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งบรรดาบาปทั้งหลายนะก็คือมาจากตรงนี้นะครับบาปทั้งหลายเนี่ยมันมาจากคนดื่มเหล้านะครับเมื่อดื่มเหล้าแล้วไม่มีสติปัญญาก็สามารถจะไปไม่มีสติยั้งคิดนะครับจะทำอะไรก็ทำได้หมดนะครับเราจะเห็นภาพมากมายนะครับในอดีตที่มีการปล้นจี้นะครับเอาคนเมาเนี่ยเอามีดไปจี้คอเด็กอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้ภาพเหล่านี้กำลังกลับมาหลอนนะครับด้วยเหตุนี้เองสุนนะของท่านนบีจึงยืนยันถึงการห้ามดื่มคอมัดนะครับทุกประเภททุกชื่อนะครับฟัตวาของอัลฮัดระบุว่าไม่ว่าจะเป็นกัญชาฟินโคเคนเอสโทรอกหรือสารเสพติดอื่นๆตราบใดที่มันนำไปสู่การทำให้สติปัญญาสูญหายและมึนเมานะครับเนื่องจากท่านหญิงไอชาได้เล่าว่ากุลลูชารอบินอัสการอฟาวฮารอมนทุกเครื่องดื่มที่ทำให้เมานั้นถือว่าฮารอมนะครับทุกเครื่องดื่มที่ทำให้เมาถือว่าฮารอมนักวิชาการก็กิยัสนะครับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นของแข็งของเหลวนะครับถ้าหรือว่าควันนะครับถ้าทำให้เมาเนี่ยถือว่าฮารอมหมดนะจึงรวมถึงนั่นแหละรวมถึงกัญชานะครับหรือว่าฟินนะครับและท่านนาเฟียบินอุมัรก็ได้รายงานต่อไปอีกว่าคุณลุมุสกีเรนคอมรอนนะครับ
กุลุมุสกีเดนฮารอมนนะครับสิ่งที่ทำให้เมาทุกอย่างเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าคอมรนทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เมาทุกอย่างนั้นถือว่าฮารอมนะครับทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาซึ่งความหมายหรือว่าเนื้อความของซุนนะห์ของท่านนบีดังกล่าวก็คือทุกสิ่งที่ทำให้สติปัญญามึนเมานะครับและป้องกันไม่ให้ทำปัญญานั้นทำหน้าที่ต่างๆเช่นการปฏิบัติศาสนกิจการทำงานการคิดการผลิตล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับนี่คือฟัตวาของอัสสานนะครับโดยสรุปที่บอกว่าสิ่งที่ทำให้สติปัญญามึนเมาทำร้ายสมองนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์สรินดาก็จะมาอธิบายนะครับอย่างน้อยก็ผมก็สรุปให้ง่ายๆว่ามีองค์กรด้านเด็กของประเทศไทยนะครับแพทย์หมอด้านเด็กระบุชัดนะครับว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า20นั้นเมื่อกินกัญชาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใบจะเป็นซุปจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก็จะทำให้สมองของเด็กนั้นถูกทำลายนะครับจะค่อยๆอาจจะค่อยๆไม่ได้รับการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นการที่นักวิชาการบอกว่ากัญชานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามก็เป็นไปตามหลักการอิสลามที่บอกว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ทำให้สมองนะครับสติปัญญาเสื่อมเสียนี่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับอันนี้เป็นของนอกจากนั้นนะครับโดยสรุปนะครับมันเนื้อหามันเยอะนะครับคนสิ่งที่ต้องห้ามนะครับในฟัตวาอัสสาดยังบอกไว้อีกว่าคนที่ห้ามคนที่ฮารอมนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ดื่มอย่างเดียวนะครับยังอัลเลาะห์ยังสาปแช่งผู้ที่ดื่มผู้บริกรนะครับผู้ที่เสิร์ฟนะครับผู้ขายผู้ซื้อนะครับผู้ขอให้ซื้อผู้สั่งให้ซื้อนะครับสั่งคนใช้นะครับผู้ซื้อก็โดนนะครับผู้สั่งให้ซื้อก็โดนนะครับเขาเป็นเต้าแก่ก็ไม่ได้ซื้อเองนะผู้ปรุงก็โดนนะครับผู้ขอให้ปรุงก็โดนลูกจ้างนะครับทั้งลูกจ้างทั้งเต้าแก่โดนหมดนะครับผู้ส่งนะครับบรรดาพวกสินค้านำส่งทั้งหลายนะครับพวกส่งของทั้งหลายสั่งอาหารทั้งหลายนี่ก็จะโดนสาปแช่งนะครับรวมถึงผู้รับส่งนะครับดังนั้นอาสาจึงสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ไปส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกประเภทถือเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการค้าการดำเนินการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดนะครับนี่และนี่ของซาอุดิอาระเบียนะครับมันจะฟัตวาของซาอุดิอาระเบียก็เช่นกันนะครับด้วยสรุปนะครับก็บอกว่ายาเสพติดทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินเฮโรอีนนะครับก็ระบุไว้ในฟัตวานะครับบอกว่าเข้าอยู่ในความหมายของคำว่าคอมัดนะครับยาเสพติดทั้งหมดนะครับเข้าอยู่ในความหมายของคำว่าอินนามัลคอมรวลไม่สิทธวัดอังซอบุลอัสลามนะครับริจิสุนมินามาลิชัยตอนเป็นสิ่งสกปรกจากชัยตอนนะครับซึ่งท่านนบีและก็ได้ฟัตวาของซาอุดิอาระเบียก็ได้นำหะดีษอีกหะดีษหนึ่งมาเพิ่มนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะอันกุลลิมุสกิรินวะมุฟัตติรินนะครับสิ่งที่ทำให้เมาและก็สิ่งที่ทำให้สติปัญญานั้นมึนนะครับเพราะฉะนั้นฟัตวาซาอุดิอาระเบียจึงห้ามถือว่าทั้งเหล้าและก็ยาเสพติดทั้งหลายนะครับรวมถึงกัญชาเนี่ยอยู่ในความหมายนี้นะครับแล้วก็นะครับนี่คือฟัตวาเบื้องต้นนะครับในช่วงแรกนะครับก็ขอสรุปให้เราเห็นคร่าวๆนะครับทั้งสถาบันนะครับทั้งองค์กรทั้งบุคคลทั้งเอกชนรายบุคคลนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่โดยภาพรวมเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการส่วนน้อยนะครับซึ่งยังเปิดช่องบางช่องนะครับซึ่งกำลังสร้างปัญหาอยู่ในสังคมบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับครับขอบคุณครับในเบื้องต้นครับครับก่อนทำเลยละนะครับชัดเจนในเรื่องของอุลามะนักวิชาการจากหลายๆสถาบันที่เป็นระดับนักวิชาการมุสลิมระดับโลกนะครับที่ออกมาให้ความเห็นที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะหนักนะครับไปในทางที่ฮารอมนะครับกัญชาเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เข้าข่ายที่ทำให้เกิดมึนเมานะครับอยู่ในส่วนที่เป็นคอมัสนะครับแล้วก็ส่วนคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยถ้ามีในตัวอื่นๆนะครับที่ให้ลักษณะมึนเมาเนี่ยก็ถือว่าฮารอมนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของทางสารที่มีอยู่ในกัญชานะครับในทางวิทยาศาสตร์ในทางการแพทย์